你也帮我去搞。你也来？别搬呀！喂，爷爷，你塞不开哪呀？他可没挖了我。嗯。哎，这也挖的门了吗？哎，这估计几帮就在那挖。没得呀，门下才六六喂。很水水样捏的喂，八十八那个门。มึงจำไม่ได้หรอวะรับน้องรุ่นยายแป้งเนี่ยคุณเธอลูกไฮโซนะเว้ยพวกเราสั่งอะไรนะก็ไม่ยอมทำตามพอบังคับก็เถียงอีกจำได้หรอวะจนมีเรื่องของปีสามอีกอ่ะนึกเรื่องของแล้วนึกของแล้วใช่มีเรื่องอะไรพวกปีสามอ่ะตอนแรกเฮ้ยนี่เออทำงานอะไรกันวะเฮ้ยไปไหนเฮ้ยสงสัยน้องๆเขาคงจะฝึกเอาไว้ละไปวันงานรับปริญญาของเราเหรอไงแต่ตอนนี้กูหิวแล้วอ่ะหิวกันไปหาอะไรกินแถวนั่นดีกว่าไปกูหิวแล้วไปไปทานกินไปไปดิอาจารย์ครับฮะถ้าอาจารย์ละพองเชิญไปพบหน่อยครับเดี๋ยวนี้เลยเหรอครับเดี๋ยวนี้เลยครับอ่ะอ่ะแจ้งเดี๋ยวพักก่อนแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ติ๊ดกลับไปซ้อมต่อเถอะป้าป้งฉันว่าเมื่อกี้ฉันเห็นแม่เธอขับรถออกไปอ่ะแม่ฉันเหรอเธอตาฝาดแล้วล่ะแม่ที่จะมาทำอะไรที่นี่ล่ะฉันเห็นจริงๆนะใส่ชุดสีเขียวขับรถออกไปเมื่อกี้สวยสวยไปเถอะไปเถอะรีบไปดีกว่าเออนี่เดี๋ยวเราซ้อมเสร็จแล้วเราไปไหนกันดีอ่ะกินข้าวดีกว่างั้นก็กินข้าวก่อนแล้วค่อยไปดูนะนะแจ้งเกิดอะไรขึ้นน่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นคุยอยู่นานแล้วอาจ้ะร้องต่อจ้ะตามที่เด็กๆครูขอเปลี่ยนตำแหน่งใหม่แป้งอยู่มาเปลี่ยนเป็นคนเต้นนำแทนอะไรนะคะจ๊ะแป้งมาเป็นคนเต้นนำแล้วก็แจงมาเป็นรองอันดับสองจ้ะหมายความว่าไงคะจ๊ะหมายความแบบที่ครูบอกนั่นแหละการคนเลื่อยหนูเต้นนำแล้วนะคะแต่ตอนนี้ครูเปลี่ยนใจแล้วจ้ะคืออาจารย์คะจริงๆแล้วแจงเต้นดีกว่าหนูตั้งเยอะนะคะความจริงแล้วทุกคนก็เต้นได้ดีเท่าๆกันแล้วนะเริ่มซ้อมจ้ะไม่อยู่ตรงนี้แล้วจ้ะแจงยังไม่อยู่ตรงนี้จ้ะเหนื่อยใจจริงๆ พอก่อนวันนี้เลิกซ้อมนะทีนี้เก็บของกลับกันได้มันปล้นมันปล้นตำแหน่งของหนูไปอ่ะหนูจะไม่เต้นอีกแล้วอ่ะไม่จ้ะไม่ไม่ได้เด็ดขาดนะลูกเต้นเราจะแพ้จะแพ้มันไม่ได้นะลูกแป้ง
ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างลูกก็ดีนี่คะคุณแม่คะวันนี้คุณแม่ไปที่มหาลัยหรือเปล่าคะเปล่าลูกทำไมเหรอไม่มีอะไรหรอกค่ะน้อยค่ะวันนี้คุณแม่ไปข้างนอกหรือเปล่าออกค่ะแล้วใส่เสื้อสีอะไรสีออกฟ้าๆเขียวๆนะคะซ้อมในห้องเนี่ยมันดีไม่ได้ไปเดี๋ยวสิเธอก็ต้องซ้อมด้วยนี่ไม่อ่ะฉันขอตัวละฉันบอกอาจารย์แล้วด้วยไม่เอานะอาจารย์ทำไมเธอต้องทำอย่างนี้ล่ะมันเหมือนว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของฉันน่ะนี่ป้าฉันไม่ได้โทษเธอนะและไม่ได้โทษใครๆทั้งนั้นด้วยแล้วทำไมเธอถึงจะต้องถอนตัวล่ะที่ฉันถอนตัวเพราะฉันทนไม่ได้กับความอยุติธรรมฉันเป็นตัวนำนะป้าคนทุกคนก็รู้ดีว่าฉันมีความสามารถพอที่เป็นตัวนำได้อะฉันทนไม่ได้หรอฉันต้องเป็นตัวรองใครแจงงั้นฉันจะเป็นคนลาออกเองป้าเธอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธได้หรอกนะยังไงแล้วอาจารย์ก็ต้องบังคับให้เธอแต่งนำอยู่ดีทำไมล่ะเรื่องนี้ทางบัญชีตั้งแต่คณะบดีทุกคนเขาต้องการเธอเธอพูดเหมือนเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะป้าเดี๋ยวแจ้งใกล้แล้วแม่เนี่ยแรงหมดแล้วเอาเล่นมือหน่อยเด้อลูกนะครับตำให้แหลกๆล่ะได้ครับแกงละเอานี่ๆๆแม่ทำอะไรอ่ะไม่ต้องทำเดี๋ยวผมจัดการเองนะแม่ไปนั่งเฉยๆดีกว่าไอ้แกงป่าถ้วยนี้นะเดี๋ยวผมบรรเลงให้ดูนะจ้ะตามใจตามใจนะๆๆครับอ่านจดหมายใครจ๊ะไอ้ย่องไงย่องจำได้ไหมไอ้ย่องเฮียย่องที่ไปอยู่ที่เมืองนอกใช่ไหมนั่นละนั่นละโอ้ยไม่ได้ติดต่อมาซะตั้งนานเนี่ยมันก็เขียนมาบอกว่ามันอยากจะกลับเมืองไทยตอนนี้สุขภาพมันไม่ค่อยดีมันมารักษาตัวที่เมืองไทยมันถูกกว่ามันว่างั้นเป็นไรหัวล้อลั่นเลยไปย่องไงย่องไงย่องเพื่อนพ่อสีเก่าสีแก่สีเปิกสีปากของพ่อเลยจำได้ไหมนี่เหรอที่มันมีไอ้ร้านขายอาหารจีนอยู่กลางตลาดไงแล้วลูกชายมันไปเรียนเมืองนอกถึงว่าไปเปิดไอ้ร้านอาหาร
อะไรพวกนี้ทำจนล่ำจนรวยอ่ะฮะมันก็เลยนั่นละมันก็เลยตามลูกชายมันไปอยู่ที่นู่นแม่นี่มันตั้งเกือบ10 ปีนะเนี่ย